ฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับโจ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 หน้าแมวเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สอ่ะเฟิร์สซอรี่อ่ะเพื่อนทำไมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นโทรศัพท์มันขึ้นว่าโทรศัพท์มันร้อนเกินนะไม่ได้ครับมันไม่ให้ใช้ทำหลายวันแล้วด้วยมันก็เลยค้างไปประมาณอ๋อเองครับโทรศัพท์มันขึ้นว่าร้อนเกินโอเคแล้วชาร์จแบตแล้วไปจ่ายค่าเน็ตค่ะบอกว่าร้อนเกินไม่ได้เน็ตไปแล้วเมื่อกี้ถึงไหนแล้วยังไม่จบไปเติมเน็ตก่อนหายค้างแล้วแหละเนาะโอเคเอ้ยเดี๋ยวพิมพ์นี่ก่อนโอเคเฟิร์สพูดต่อเลยว่าเดี๋ยวเราเอาไปดูแล้วกันดิวกับอ่ะก็คือโหมันช่างนานเหลือเกินตอบใหม่ตอบใหม่ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับไปคุยกันในตู้เย็นค่ะก็ดีเหมือนกันร้อนมากเลยช่วงนี้มีคนบอกพี่ผมโคตรรอเอาใหม่ก็คือว่าเอาใหม่นี่หมายถึงยังไงครับเอาใหม่ถึงเริ่มใหม่เลยเหรอไม่ใช่หมายถึงให้เล่าใหม่แน่ๆอ๋อเหรอก็คือก็คือว่าเขินกันเองเปล่าเออไม่เขินจะเขินได้ยังไงเอ้าไม่เขินจ้าไม่เห็นหน้าเขินเลยฮะเริ่มใหม่มาก็คือว่าเห็นมีคนเห็นตอนที่จะแคชใช่ป่ะเหมือนกับว่าเวลาเราแคชอ่ะเขาก็จะให้บทเรามาอันนึงว่าเราจะได้อะไรเสร็จแล้วพี่โชว์ใจเย็นเดี๋ยวพี่โชว์ขอพูดสิโว้ยอย่าไปอ่านทุกคนใจเย็นเอาใหม่คือ3วันจบไม่เซฟไลน์หรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วคือว่าเฟิร์สได้บทเฟียสแล้วเราก็ไปแคสปกติแล้วก็เหมือนกับว่าพอแคสไปแคสมาพอเริ่มตกประมาณบ่ายๆอ่ะเห็นเหมือนพี่ทีมงานเขาพูดกันว่าไม่แน่ใจว่าพี่ทีมงานหรือใครนะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเออเดี๋ยวนักแสดงซีซั่นหนึ่งอ่ะเขาจะมาเราก็แบบเออก็คงแบบมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะมาร่วมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปมารู้ว่าแบบว่าเขาจะมาแคสด้วยมาแบบว่าเหมือนเป็นแบบว่ามาช่วยแคสอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาบอกว่าเออน้องเฟิร์สเดี๋ยวน้องเฟิร์สอ่ะเดี๋ยวเข้าไปแคสเนี้ยเดี๋ยวจะมีบทให้เป็นบทที่แคสกับกัฟกับมิวเราก็แบบก็ตกใจไงใครจะไปรู้ว่าจะได้แคสกับเพื่อนตัวเองแล้วแบบว่าก็ตื่นเต้นไงก็ตื่นเต้นบ้างไม่ตื่นเต้นบ้างอ่ะเพราะว่าแบบกับก็แบบก็เป็นเพื่อนเรามาก่อนใช่ป่ะเออมันก็ตื่นเต้นนั่นแหละแล้วแบบว่าตอนที่เข้าไปเพื่อนไงก็ยังตื่นเต้นอีกเหรอตื่นเต้นดินี่คุยไลฟ์วันนี้ยังตื่นเต้นเลยนะคุยไลฟ์กับมึงวันเนี้ยไอ้คุยไลฟ์กับนายคุยไลฟ์กับนายพูดเพราะเออเราก็ตื่นเต้นว่ะก็เข้าไปแคสก็เขาก็ให้บทมาแต่คือบทมันไม่ยาวมากบทมันเป็นแบบซีนสั้นๆแบบว่าอ่านแป๊บเดียวก็จำได้มันเป็นซีนที่เดียวเหมือนกับพูดกับกัฟกับไทว่าแบบอะไรอ่ะแบบอะไรวะเฮ้ยเราต้องรอดูเปล่าเราต้องรอดูเปล่าไม่ต้องรอดูมันหลุดออกไปแล้วนี่มันเหมือนมีไวรัลสั้นๆออกไปแล้วเหรอเป็นไงใช่เป็นซีนแบบเล่นเป็นตัวยังไงเป็นซีนแบบว่าลายนิดนึงแบบเหมือนกับเราแบบเดินเข้าไปแล้วเหมือนกับว่าไทยเขาก็เหมือนกับว่าแบบพี่มีแฟนแล้วแบบหน้าดุๆนะพี่มีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบกับตาดุจัดเออใช่ใช่แบบดูในเรื่องอ่ะพี่มีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูในทันไทยซีซั่นหนึ่งอ่ะชอบไทยอยู่อันคำพูดหนึ่งแต่ว่าแบบพูดออกอากาศได้ป่ะชอบคำว่าแบบไอสัตว์อ่ะไอสัตว์แบบสัตว์ดอเด็กอ่ะแล้วก็แบบแบบเออแต่แบบมันตลกอ่ะแบบด่าตลอด
ด้เสร็จแล้วแบบเขาก็แบบพูดว่าแบบคืออันนี้อยู่ในซีนนะไอ้กัฟก็บอกว่าแบบพี่มีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องแบบเลิกยุ่งกับพี่เหอะอะไรทั้งอย่างแต่เราก็แบบว่าก็แบบว่าเป็นแค่พี่น้องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไปตามง้อในตัวเฟียนนะแบบเราก็อยากเราก็ชอบพี่เขาเฟียนนะไม่ใช่กูฮะทำไมร้ายอ่ะอ้าวในบทมันร้ายไงแต่ตัวจริงอะเป็นคนดีจริงๆตัวจริงเป็นคนดีถือศีลแบบไวร้ายเลยปะถือศีลไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันนั่งสมาธิทุกวันใช่ลืมสักบทสั่งส้มหยุดได้ด้วยเป็นผู้พิเศษแล้วฉันก็โดนงูรัดดูจนจำได้อ่ะอันนี้คือแบบไอ้ดีป่ะอันนี้คือแบบผลจากที่สวดมนต์ด้วยเอ้ยแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ตักบาตรละใช่ป่ะไม่โดนงูรัดไม่สรุปต้มหยดอะไรก็โดนงูรัดตอนเด็กไงพอโดนงูรัดปุ๊บสั่งส้มหยุดได้เอออย่างนั้นอันนี้สวดมนต์เมื่อกี้คือไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเมื่อกี้มีคนถามว่าหอมแก้มกับจริงไหมทำจริงว่าจริงไหมมึงดูคิดว่าจริงปะมึงเห็นยังไม่ได้เห็นแล้วมั้งยังไม่เห็นไม่เห็นได้ไงอ่ะไม่อยากดูจริงเหรอหลอกให้มันเป็นปริศนาต่อไปอ๋อแต่เหมือนพี่มิวกับเขาน่าจะตอบไปแล้วมั้งหรือยังไม่ได้ตอบไม่แน่ใจโดนไหมก่อนมีคนบอกโดนไหมก่อนเราต่อก่อนแล้วต่ออ่ะก็เหมือนกับว่าถึงไหนละอ๋อกับก็จะบอกว่าพี่มีแฟนหูพูดเหมือนเดิมเลยพี่มีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบน้องเลิกยุ่งกับพี่เหอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าแค่พี่น้องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบหน้าก็หงอยๆอ่ะคือเราอะชอบเขามานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยจนแบบกับก็จะเดินหนีพอกับเดินหนีปุ๊บเราแบบในบทมันแบบต้องเราทำอะไรไม่ถูกเราก็เลยเหมือนกับว่าเราต้องลงไปแบบว่างอแงแบบว่าทำเป็นแบบว่าเรียกร้องความสนใจอะไรประมาณนั้นอะเราก็แบบว่าโอ๊ยอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นแบบนางเอกในละครไงแบบว่าโอ๊ยขาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแรงครับบทนางเอกเข้าทันทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบกัปก็จะแบบอะไรครับทำไมมีแต่คนบอกว่าโดนอ่ะทำไมมีแต่คนบอกว่าโดนหือทำไมมีแต่คนบอกว่าโดนกัปบอกเฉียดเฉียดแก้มพี่มิวบอกตึงไปเลยพี่มิวมีการเตรียมตัวแคสยังไงบ้างให้มันเป็นปริศนาต่อไปเตรียมตัวเคียดนั่นแหละตามตัวแคสไม่ใช่เคียดเตรียมตัวแคสไงบ้างก็จริงๆเตรียมตัวแคสหรออันนี้ซีเรียสเลยนะไปแคสก่อนไปแคสอันนี้คือก่อนไปแคสใช่ป่ะหรือว่าก่อนไปแคสก่อนไปแคสก็เหมือนกับว่าคือทุกครั้งอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบทำท้ายหรอกแต่คือทุกอย่างเวลาอันนี้เข้าซีเรียสเลยเนี่ยโอ้โหแบบว่าหน้าตึงเลยตอนเนี้ยโอเคคือแบบทุกครั้งที่แบบว่าเราจะไปแคสหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเรารู้บทก่อนเงี้ยเราจะนั่งอ่านบทก่อนแล้วก็คือเราจะอ่านหลายรอบเราเป็นคนที่แบบว่าจำได้นะแต่ว่าแม่งชอบลืมเว้ยมึงเข้าใจป่ะแบบคือกูจำได้อะคือกูอ่านมาหลายรอบแล้วอะแต่คือแบบว่าคนสุดท้ายเว้ยพอเข้าไปแม่งลืมโอเคเข้าใจเออแล้วมันลืมบ่อยด้วยดิแล้วทำไงตอนที่เล่นกับมึงกูก็ลืมกูอ่านมาอย่างเยอะกูอ่านแบบนั่งอ่านอย่างเยอะลืมเลยสมองแม่งตัดชัดดาวติ๊กแบบ improvise สวัสดีครับน้องแบงค์เซฟไลฟ์ยังไงเซฟไลฟ์ยังไงหรอไม่เดี๋ยวตอนจบมันเซฟได้ตอนที่เราออกมันจะเขียนว่าจะเซฟหรือไม่เซฟอะไรอย่างนี้เอาแล้วเมื่อกี้ที่มันหลุดอ่ะนี่โทรศัพท์ร้อนอีกแล้วก็ไม่ได้เซฟอ่ะก็คือหลุดไปเลยอ่ะเสร็จมึงอะไรคะคุณเธอฉันเราค่ะงั้นเธอก็ได้ไม่เธอดิมันเธอไม่ได้มึงต้องเรียกกูเอ้ยไม่ใช่จาต้องเรียกเฟิร์สนี่เฟิร์สขอถามตรงๆนะเฟิร์สทำอะไรมาวันเนี้ยวันนี้ไม่ทำอะไรเลยวันนี้ทำทีสิทธิ์เยอะไปหน่อยเฟิร์สวันนั้นไปไหนอ่ะฮะเฟิร์สวันนั้นไปไหนอ่ะเฟิร์สวันนั้นมันไม่ค่อยได้คิดอะไรไงเฟิร์สวันนี้นั่งทำทีสิทธิ์เยอะไปหน่อยนายแล้วกันโอเคนายแล้วคือเฟิร์สเป็นคนอ่านบทแล้วแบบเวลาอ่านเยอะๆจำได้นะแต่คือพอเข้าไปในห้องแคสเนี้ยพอเวลามันตื่นเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะชอบแบบ
อยู่ดีภาพมันก็ตัดไปเลยเฟิร์สดีมากค่ะสมองแบบว่าว่าเฟิร์สอองๆนะอองๆจริงอ่ะจริงพี่เฟิร์สเป็นไอดอล TikTok ก็ว่าไปว่าไปมึงได้ดูป่ะใน TikTokกูดูแบบว่ากูดูทั้งวันเลยกูนั่งดูกูนั่งดูเยอะมากอ่ะกูจะเป็นดาว TikTok แล้วอ่ะจาเฟิร์สเหรอเนื้อใครอายุมากกว่ากันน่าเฟิร์สว่าอายุเท่ากันนะเท่ากันนะเท่ากันนอนกี่ชั่วโมงนอนกี่โมงลูกจริงๆเฟิร์สนอนเยอะนะแต่เฟิร์สตื่นเช้าไปหน่อยเฟิร์สนอนประมาณเที่ยงคืนตื่นประมาณ 6:00 น. 7:00 น. ตื่นมารับแสงยามเช้ายังอีกยังปั่นทำไมอ่ะยังไม่ถามกลับอีกอ๋อเหรออ๋อขอโทษแล้วทำไมคุณคำถามต่อไปนะฮะแล้วทำไมคุณจาถึง คุณจาทำยังไงนะฮะก่อนที่คุณจาจะไปแคสเนี่ยคุณจาได้เตรียมตัวยังไงบ้างนะฮะคุณจาช่วยบอกครับเพื่อนเฟิร์สได้ไหมฮะก่อนแคสนะครับนอนให้เพียงพอครับก็ไม่เยอะเหมือนวงการบันเทิงอะเนาะไม่น้อยครับวงการบันเทิงอะเนาะนอนให้เพียงพอจริงต้องนอนให้พอแต่ช่วงนั้นฝึกงานด้วยนอนไม่พอหรอกช่วงนั้นอะแต่ว่าก็พยายามพอได้บทมาแล้วก็พยายามแบบทำให้มีสมาธิกับบทแล้วก็พยายามทำความเข้าใจบทอะแต่คือเราก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากหรอกเรายังไม่ค่อยรู้อะไรมากหรอกเออแต่รู้สึกว่ามาวันแรกเขาให้ทำอะไรเนาะอ๋อมาวันให้เข้าไปแชทเฉยๆไงให้ถ่ายรูปแล้วก็เข้าไปแนะนำตัวใช่นอนพอจริงเหรอทูส่วนวันที่สองอ่ะก็วันที่สองเขาได้บทมาก็ได้เล่นน้องปามีลอยมาเล่นกับเฟิร์สคนแรกนี่เฟิร์สฟังอยู่ปะเนี่ยฟังอยู่จริงฟังอยู่โอเคเออเราเล่นกับเฟิร์สคนแรกปะใช่เล่นกี่คนเออนั่นแหละพอแคสเออพอแบบพอแคสเสร็จแล้วก็เออพอเล่นไปเรื่อยแบบพอได้เล่นหลายรอบไงก็ได้เล่นกับพี่ๆหลายรอบอ่ะเออรู้สึกว่าแบบเออเล่นไปเรื่อยแบบก็เหมือนมันยังไม่เห็นตัวละครชัดหรอกแล้วก็เล่นเท่าที่เราเข้าใจอะไรเงี้ยเออแล้วพอแบบผลออกมาได้ก็รู้สึกดีรู้สึกดีใจเพราะว่ามารู้อีกทีแบบเออเขาบอกว่าแบบเรื่องนี้มันดีเห็นเขาบอกว่าเออเพื่อนเขาว่าเพื่อนๆอ่ะที่ดูอ่ะก็ชอบเรื่องนี้กันเออประมาณนั้นเสร็จก็ไปนอนนะโอ้ยทำไมวันนี้อ้องงี้เนี่ยเออทำไรมามีคนถามว่าเจอมิวกับตัวจริงแล้วเป็นยังไงบ้างแชทกับพี่มิวเป็นยังไงบ้างมึงได้แชทพี่มิวปะไม่นายได้แชทพี่มิวปะไม่ได้แชทแต่ว่าพี่เขาแบบพี่เขาสูงมากเลยเนาะโอ้ยสูงพอๆกับมึงเปล่าไม่สูงพอกับนายก็ไม่รู้อ่ะตอนที่ดูเขาแบบเรานั่งอยู่ก็เลยไม่รู้ไม่ได้แบบสูงเท่ากันหรือเปล่าเขาดูสูงอยู่เขาดูรอเลยแต่จริงอ่ะเรื่องทานไทยอ่ะเรื่องทานไทยเฟิร์สชอบใครชอบไทยใช่ป่ะใช่แต่เราชอบทานเว้ยเราชอบแบบความไม่รู้ว่าชอบอันนี้เอาจริงๆนะชอบแบบชอบทานที่แบบมันเหมือนเขาแบบเขาชอบจริงๆอ่ะถึงแม้แบบใครจะทำแบบไม่ดีแค่ไหนอ่ะตั้งแต่เริ่มแล้วตั้งแต่เริ่มถ้าเป็นเราคงแบบเราคงย้ายห้องหนีแล้วจริงๆอ่ะนั่นแหละซีเรียสเลยนะไม่ซีเรียสจริงๆแต่เขารู้สึกว่าแบบเออเขาเป็นสุภาพบุรุษอ่ะไม่เกี่ยวว่าเขาจะเป็นอะไรเออได้เห็นรูปคู่วันแคสยังรู้สึกยังไงบ้างรูปคู่วันแคสรูปคู่วันแคสรูปไหนรูปคู่วันแคสไลฟ์รอบนี้กับไลฟ์รอบที่แล้วไม่เหมือนกันเลยแบบว่าทำไมกูเขินกว่าเดิมก็ไม่รู้นี่คือเป็นอากาศคำถามเมื่อกี้เป็นอากาศอีกแล้วใช่ไหมพี่โจพี่โชบอกว่าฮึฮะพี่คือว่าอะไรไม่โชว์ทุกคนอย่าตีกันพี่โชว์บอกว่าให้บอกว่าตอนเก็บตัวเป็นยังไงแต่บอกว่าหลายๆคนบอกว่าเออตอนแชทกับมิวกับเป็นยังไงอะไรเงี้ยเล่าพี่มิวพี่กับไปฟังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่าก่อนอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่รู้ว่าจะเอาไหนดี
อ่ะให้เฟิร์สเลือกหน่อยอ่ะเลือกอะไรก่อนนะเอามิวกราฟให้จบโอเคโอเคเมื่อกี้มีคนถามว่าแบบว่าตอนแคสเก่งไหมเก่งตอนแคสทุกตอนผมแบบว่ามันแบบเก่งๆทุกตอนแหละแล้วคือเขาถามเมื่อกี้มีคนถามว่าหน้าเก่งมันไงหน้าเก่งมันไงโอ้ยทำไม่ถูกเว้ยโอเค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 ต่อโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เฟิร์สไหวไหมเนี่ยเฟิร์สไหวไหมเนี่ยไหวอยู่โอเคโอเคมันเหมือนเล่าไปแล้วอะเล่าไปแล้วมันนึกไม่ออกอะเล่าแล้วมันก็ปล่อยไปในหัวเลยสนใจคนดูด้วยคนนะเฟิร์สจะเล่าหรือจะอ่านคอมเมนต์เฟิร์สคอมเมนต์มันแวบเข้ามาในตาก็คือว่ามันก็คืออย่างนี้อะไรโอ้ยงงไปหมดแล้วเนี่ยนักหน้าเดียจ้าทุกเฟิร์สก่อนวันนี้จะคุยจบไหมเนี่ยจะได้นอนไหมนั่นยังไม่ได้สักเรื่องเลยเนี่ยพอใช่ปะแต่คืนนี้นอนไม่พอแน่ๆอาจจะนอนเยอะไปกูว่าก็คือแค่อะแค่กับพี่มิวเขาเป็นพี่เนาะอืมใช่พี่กูกำลังจะเล่าแล้วข้อความมันเข้ามาในตาอ่ะมันแบบมันฟึบเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วสมองมันประมวลบอกว่าให้ตอบอ่ะโอเคโอเคคือว่าก็คือละไม่ใช่คือว่าก็เล่นกับพี่มิวเขาก็แบบว่าเขาก็มาแบบคึมๆเหมือนกันนะแบบว่าเป็นฟิลแบบเราเดินเข้าไปในซีนใช่ไหมเดินเข้าไปในเซตแล้วแบบว่าเขาบอกโอเคเล่นเลยแบบพี่มิวเขาจำบทได้แล้วเราก็แบบโอเคแล้วเขาแอคชั่นแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเดินมาแล้วก็บอกว่าน้องรู้ไหมว่าอะไรวะว่าอะไรวะ เอาไป คิดไม่ออกอ่ะคิดไม่ออกอ่ะทำไมเขาบอกกูตื้อขนาดนี้เนี่ยสคริปต์มีคนบอกว่าสคริปต์ไปเลยได้ไหมก็คิดไม่ออกครับจำไม่ได้ปะก็มันลืมอ่ะตอนเฟิร์สแคสโหดเฟียรู้สึกโอ้รู้สึกไม่ชอบเลยแต่เห็นตัวจริงเฟิร์สไลฟ์น่ารักจุงเบยเดี๋ยวเรื่องเมื่อกี้จบแล้วใช่ปะไม่จบแต่คิดไม่ออกยังไม่จบแต่คิดไม่ออกอ่ะโอเคโอเคอืไม่รู้จะสงสารจ้าหรือสงสารคนดูดีอย่าพุ่งสงสารผมคิดไม่ออกจริงทุกคนเอาเป็นว่าก็คือสคริปต์แล้วกันเนาะข้ามไปก่อนเมื่อกี้พี่โชว์ถามว่าจะระหว่างเก็บตัวเนี่ยทำอะไรกันบ้างก็ออกกำลังกายฮะ TikTok ซะส่วนใหญ่ช่วงนี้กำลังฮิตเลยนะไอเนี่ยแม่สีตาเนาะเขาก็น่ารักดีเนาะไหนขอสักทีนึงนะสักทีจำไม่ได้อ่ะแบบว่าสีตาอะไรเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่ใช่อะไรสักอย่างอ่ะไม่จริงภาษาอังกฤษไม่จริงทุกคนรู้แฟนคลับรู้อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยแต่แม่เขาน่ารักเอ้าไม่ได้ฟังหรอแม่เราไม่ได้ดูเนี่ยอะไรพูดอะไรให้จ่าเล่าบ้างเขาไม่ถามผมอ่ะผมจะเล่าอะไรอ่ะเขาไม่ถามผมอ่ะส้มหยุดเฟิร์สถามจ่าส่วนผมเฟิร์สให้จ่าถามคนเดียวเลยเองเลยส่วนผมช่วงกักตัวเฟิร์สกักช่วงกักตัวส่วนใหญ่จะเป็นพวกดูหนังรดน้ำต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นเกมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็อ่านหนังสืออ่านเล่นบ้างไม่ใช่อ่านหนังสือเรียนนะอ่านหนังสืออ่านเล่นช่วงนี้แบบไม่มีบอลน่ะนี่ฟังอยู่ป่ะเนี่ยก็เลยอ่านหนังสือบอลอะไรอย่างเงี้ยฟังอยู่อย่าบอกนะว่าปลูกต้นไม้นี่ไงโตแบบโอ้โหขายตัวต้นละ 3,000 เนี่ยดูดิให้เฟิร์สดูครั้งที่แล้วเขาเล่นต้นอะไรนะยังกับปะการังต้นบอนไซครับผมเออบอนเฟิร์สขำอะไรเฟิร์สเมื่อกี้มีคนบอกว่าหวีแปลงแล้วคือกูนึกถึงแม่สีตาคือเขาเล่าเรื่องเขาหวีผมไป
สรุปเมื่อกี้ไม่ได้ฟังกูเลยเอ้ยไม่ได้ฟังเราเลยนี่ไม่ฟังอยู่แต่ว่าคอมเมนต์มันเข้ามาในตาไงบอนไซมันตลกยังไงไม่ได้ตลกมันมีคนพิมพ์มาว่าบีแปงแล้วนึกถึงไอ้นี่แม่สีตาใช่ไหมเฟิร์สถามจริงแล้วแต่มันตลกจริงอะมอน้ำยาล้างจานใช่ไหมบ้าไม่ได้เมารักต้องเงียบเลยเฟิร์สเล่าเลยให้เฟิร์สเล่าเลยไม่รู้จะเล่าอะไรหนังหน่อยละครับอ๋อหนังสไตล์ไหนหนังสไตล์ไหนเดี๋ยวผมพูดกันให้เฟิร์สทักก่อนหนังสไตล์ไหนนะฮะเนี่ยชอบดูหนังที่แบบหนังเฟิร์สหลับตาพวกกรีนบุ๊กอะเฟิร์สเคยดูป่ะกรีนบุ๊กอะไม่เคยอะเรื่องอะไรกรีนบุ๊กหนังเรื่องกรีนบุ๊กเป็นได้ที่สองหนังออสการ์มั้งรองจากมูนไลท์อะเคยดูมูนไลท์ป่ะมูนไลท์เนี่ยช่วงกักตัวเนี้ยก็นอกจากซีรีส์ทานไทยที่ดูก็แบบดูพวกหนังฝรั่งที่มันเป็นแบบพวกวายๆอย่างเงี้ยทำให้แบบเราแบบเปิดมุมมองให้เข้าใจเมื่อก่อนไม่เคยดูนะหนังวายก็แบบพอมาเปิดมุมมองโอ้โหมันแบบมันมีหลายรูปแบบอะแบบคอมีบายยูเนมอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดแต่เฮ้ยแต่คอมีบายยูเนมสนุกนะดูสนุกดูละรู้สึกว่าแบบไม่อยากพูดเดี๋ยวสปอยแต่รู้สึกว่าแบบมันแบบมันคือแบบเป็นมุมมองของเขาจริงๆอะมันคือมุมมองแล้วแบบมันแบบเข้าใจอะทำให้เราเข้าใจมองแต่คอมเมนต์คอมีบายยูเนมคือดีใช่ดีจริงดูไหมดูกินบุ๊กเปล่ากินบุ๊กมูนไลท์ดูยังดูมูนไลท์ยังมูนไลท์อะนะพลาดยังลองไปดูเราต้องถามอะไรอีกบ้างนะคือตอนแรกอะคิดว่าแบบว่าถ้าเกิดเราค่อยๆถามไปมันจะดูไม่โป้เว้ย มันเริ่มโป้แล้วแหละโอ้ตั้งแต่แบบเฟิร์สคัมรอพี่จาเล่น TikTok ค่ะ ผมไม่รู้จะเล่นอะไรว่าจะเล่นอะไรฮาๆเดี๋ยวขอคิดก่อนนะขอคิดคอนเทนต์ก่อนไว้ผมยาวแล้วดูเท่ผมยาวขนาดไหนแบบพี่ศิลป์แล้วหรอ เฟิร์สไม่ไหวเฟิร์สไม่ไหวเธอเต็มตัวยังไงกิจกรรมช่วงโควิดเฟิร์สก็มีแล้วเฟิร์สก็อยู่ที่คอนโดอย่างเดียวเลยเหรอใช่อยู่แต่คอนโดออกกําลังกายอะไรเงี้ยนะใช่ไม่เบื่อก็เบื่อแหละได้ไปไหนอ่ะไปบ้านมึงเหรอเฮ้ยไม่ได้มาต้องเล่นเล่นเกมอ๋อปลูกไหนครั้งนี้เราเล่นมุกปลูกต้นไม้อ่ะทําเป็นไม่รู้เล่นปลูกต้นไม้มาปลูกต้นไม้เหรอมาปลูกต้นไม้เหรอฮะโอเคไม่มีอะไรละไม่มีอะไรละปลูกต้นไม้โอเคไม่มีอะไรไม่มีละวิดีโอคอมพูดอยู่ทำไมเฟิร์สไปสระน้ำบ่อยเพราะว่าไอ้ตรงที่เฟิร์สออกกำลังกายมันอยู่ตรงสระน้ำพอดีมันเป็นสระว่ายน้ำมาถ้าหมดเราจะเข้าคำถามหนึ่งที่อยากไปที่ไหนจะไปที่ไหนอยากไปภูเขาอยากไปภูเขาเอ้ออยากไปภูเขาอ่ะอยากไปภูเขาเนี่ยอยากเที่ยวฉันเป็นทะเลเมื่อก่อนก็ชอบไปทะเลนะเมื่อก่อนก็ชอบไปทะเลนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ทำไมชอบไปเขาไม่ฟังอีกแล้วฟังอยู่ก็บอกเมื่อก่อนชอบไปทะเลแต่ว่าไม่ชอบแล้วเดี๋ยวนี้ไปภูเขาฟังอยู่นะโอเคพี่จ๋าเล่นกีตาร์ให้ฟังหน่อยเล่นกีตาร์เหรอมันดีเลย์นี่แบบชาร์จแบตเดี๋ยวโทรศัพท์หลุดอีกนะมันร้อนๆนะร้องเพลงแทนแล้วกันเนาะจ๋าร้องเพลงฟังหน่อยไม่เคยฟังเสียงจ๋าเลยฮะไม่เคยฟังเสียงจ๋าเลยงานไม่ใหญ่ไม่ร้องฮะร้องจริงปะงานไม่ใหญ่ไม่ร้องงานนี้ได้ใหญ่แล้วร้องเลยฟังอยู่เจ็บคอพอดีเจ็บคอมีเล่นมาเฟิร์สร้องเพลงเฟิร์สร้องเพลงโอ้ทำไมต้องเป็นเฟิร์สอ่ะ
าบอกว่าเฟิร์สเสียงเพราะร้องเพลงไม่เคยแปลว่าไม่ทุกคนไม่เคยดู ICU Voice ใช่ไหมทุกคนเคยเขาบอกเฟิร์สเป็นเสียงเพราะไม่ใช่หรอ ใช่หรอเป็นเดี๋ยวว่าดูไม่จริงไงละท่านเนี้ยแยกไม่ออกแอบไปดูมานักแบดหรือบางนาจันได้เลยเล่นพี่เฟิร์สอะไรเนี่ยยังครับยังครับโทรศัพท์แค่ร้อนนะครับยังไม่ระเบิดฮะของวานเกยตื้นวานเกยตื้นมาร้องไงนะวานเกยตื้นมาร้องว่าอ้าวร้องไงวะคำหนึ่งคำหนึ่งเฟิร์สเฟิร์สขึ้นนี่ขึ้นไปแต่ละคุณทำก่อนนาทีสามสิบเดี๋ยวร้องต่อเองเอาโถอันหนึ่งหาก่อนวันเกิดตื่นอยากฟังจาร้องเพลงโอ้โหเฮ้ยเสียงผมนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วอีกตัวหนึ่งอ่ะเออตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งอ่ะอยู่ที่กูเอ้าทำไมเอาไปอ่ะทำไมอยู่ที่เฟิร์สอ่ะไม่รู้ร้องหน่อยแป๊บนึงร้องหน่อยแป๊บนึงนะจ๊ะแม่หมออยากไลฟ์กับเบอร์แม่หมอ Good evening from Vietnam นี่ไงเดี๋ยวขอฟังก่อนจะได้รู้ว่าร้องยังไง okay. เคยฟังอยู่อ่ะแป๊บนึงโอเคมึงเล่าอะไรให้กูฟังหน่อยดิคิดถึงกูไหมทำอย่างกับจะฟังเฮ้ยได้ยินป่ะอีกตัวจริงสัตว์ได้ยินป่ะพอเปิดเพลงเสียงมันดีเลย์ถูกป่ะอุ๊ยเฮ้ยเติร์กวงไหนมารู้จักเฮ้ยเติร์กไหนใครวงไหนใครอ่ะเติร์กวงไหนใครอ่ะรู้จักเนี่ยวงไหนอ่ะรู้จักที่อยู่อาหารป่ะเอออ๋อคนไหนอ่ะเติร์กวงไหนเลยเนี่ยที่เห็นอยู่2คนอ่ะพิธีกรผมยาวๆอ่ะอ๋อคิดออกเฮ้ยแต่กูดูอยู่นะกูดูพี่เขาอยู่นะเอาดีๆเขาไม่ตอนที่เขาแบบว่ารีวิวอาหารอะคือแบบว่าชอบอะที่ตบปะตึ้งนะที่เขาทำฮะผมที่เขาทำท่าแบบกินเสียงกรอบๆอะที่เขาโดนที่เขาจะใช่ป่าวะผมใช่แหละผมยาวๆใช่ป่ะผมยาวๆแบบข้างหลังเนี่ยเติร์ดวงนายเติร์ดอ๋อเติร์กวงในหรอเอกูชิวเจอปะเขางงแล้วว่าคุยอะไรกันไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยเอออยู่ไหนอ่ะไม่แน่ใจอ่ะเราคุยเรื่องแต่ดูใช่ปะจบยังไงทันไทยตัวนี้คุยจบยังยังไม่จบหรอกไม่แต่คือแต่รู้สึกว่าซีซั่นแรกแบบว่ามันบูมมากเลยนะอะไรนะซีซั่นแรกอ่ะทำไมเรื่องไทม์ไทยอ่ะคือแบบว่าจริงๆก็ไม่เคยดูซีรีส์วายเหมือนกันไทม์ไทยเป็นแบบเป็นเรื่องแรกเลยที่ดูแล้วเหมือนกับว่าแบบว่าคือด้วยที่แบบว่ากับเป็นเพื่อนด้วยแหละก็เลยดูก็แบบว่ามันก็แบบว่ามันน่ารักไปอีกแบบนึงอ่ะแบบว่าปกติมันจะเป็นแบบว่าซีรีส์ปกติมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นคู่ชายหญิงใช่ไหมแต่พออันนี้เป็นคู่วายอ่ะมันก็แบบเออมันก็น่ารักดีเนาะเพื่อนแบบตอนที่เพื่อนแสดงเพื่ออะไรเงี้ยเออมันก็แบบว่าเออน่ารักดีไม่เคยแต่เขินนะเว้ยแต่เขินนะคือไม่เคยเห็นเพื่อนมุมนี้ไงแบบว่าเออเพื่อนมีมุมนี้ด้วยอะไรเงี้ยมีมุมแบบเออน่ารักแบบเออไม่เคยเห็นเหมือนกันก็ตอนอยู่เลี้ยงก็คือสนิทกันเนาะไม่มาเป็นเพื่อนกันที่หลังคนเคยเห็นกันแล้วเนาะแค่เคยเห็นกันเฉยๆเหมือนกับมาเป็นเพื่อนที่หลังตอนไปแคสซีซั่นแรกแบบอ้าวเออแบบว่านี่อยู่สวนกุหลาบป่ะอะไรเงี้ยก็แบบเออใช่เหมือนเคยเห็นหน้ากันแล้วก็แบบตั้งแต่ก็เป็นเพื่อนกันแต่คือก่อนหน้านี้แบบมันเห็นกันอยู่แล้วแต่ว่าอยู่คนละห้องไงไม่ได้เป็นเพื่อนแบบสนิทใช่เปิดฮะเรามีการเตรียมตัวอย่างหนึ่งเว้ยคือเราแบบชอบแบบนั่งคิดเว้ย mm-hmm. คิดว่าแบบทำไมไฮล่าบูมันดีจังวะรู้ปะ
ทำไมอ่ะทำไมไฮแล้วบูมันดียังทำไมอ่ะไม่รู้ถามไงเอ้านึกว่าจะเล่นมุกทำไมไฮแล้วบูดียังวะดีป่ะใช้ดีป่ะใช้ดีป่ะก็เออก็คงดีอ่ะเฮ้ยทำไมตอบอย่างเงี้ยมันต้องคงดีดีไม่ดีได้ไงดีดีเออทายอินอ่ะเนาะทายอินของอ่ะเนาะนายใช้ตัวไหนอ่ะนายฮะนายใช้ตัวไหนล่ะใช้ตัวที่เป็นมาร์คอ่ะโอ้โหชุ่มชื้นมากชุ่มชื้นแบบชุ่มชื้นชื้นเลยอ่ะปลอมมากปลอมมากขายของขายของเข้าช่วงขายของนะฮะทุกคนยอมนี่นี่เฮ้ยไอเนี้ยร้องเพราะไอแบงก์อ่ะร้องวันเกิดตื่นเพราะเออใช่เพจเมื่อวานดูอยู่ไลฟ์แบงก์อยู่ใช่นั่งดูน้องอยู่ใช่แล้วหลังจากนั้นน้องแบบเล่นเกมตลอดเลยเนาะผมเรียนคณะอะไรหรอครับผมเรียนที่การบินพลเรือนครับคณะขนส่งสินค้าทางอากาศครับขายของไปอีกใช่แบบโอเล่ไหมใช้แบบอ๋อโอเล่ใช้ด้วยเหรอเออโอเล่บอกแบบเอาไปอาบแบบไม่เห็นคุณค่าของน้ำเลยอ่ะแบบโอเล่เอาไปอาบน้ำดีๆเอาไปอาบเฟิร์สเรียนอยู่ปีไหนแล้วครับปีสี่ครับอาบีน้องเฟิร์สลูกเออไม่เคยรู้ว่าจามีพี่น้องปะมีจริงเหรอหน้าเหมือนมึงปะทำไมอ่ะก็เหมือนดิเอ้ารอต้องถามไปเฉยผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเฟิร์สอ่ะขอน้องผู้ชายขอซับอิงหน่อยคืออะไรครับซับอิงแต่กูมีน้องผู้ชาย2คนรวมกูเป็น3ใช่ป่ะตอนเด็กตีกันโคตรบ่อยแบบว่าตีกันอะแบบว่าคือพอเวลามันมี3คนอะมันจะแบบว่ามันจะเปรียบเสียเปรียบตรงที่ว่าถ้าใครแบบว่าความเห็นตรงกันอะอีกเออใครอยู่ฝั่งไหนอะฝั่งนั้นมันจะอีกฝั่งนึงมันจะแพ้เว้ยอีกฝั่งนึงคือจะโดนลุมถึง แล้วเดี๋ยวนี้ใช้ไม้ตีได้ป่ะใช้ไม้ตีแล้วฟาดเลยคือมันจะแบบว่าเป็นฟิลแบบก็เด็กทะเลาะกันอะแย่งของเล่นวิ่งไปวิ่งมาใช่ป่ะแต่คือเดี๋ยวนี้พอเราโตแล้วใช่ป่ะน้องมันก็ห่างเราประมาณ4ปี3ปีใช่ป่ะแล้วพอเราโตแล้วเดี๋ยวนี้คือเราเป็นคนเลือกเว้ยเมื่อก่อนอะจะไม่มีใครจะไม่มีใครเลือกได้เว้ยมันอยู่ที่ว่าความคิดเห็นแบบตรงกันก็ชนะไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเดี๋ยวนี้เราเป็นพี่ไงเราอยู่ฝั่งไหนฝั่งนั้นก็ชนะเรามีสิทธิ์เลือกจริงแล้วยิ่งแบบเป็นน้องผู้ชายอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันก็ชอบแกล้งกันแหละแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้แกล้งมาแล้วเขาบอกเขาเรียนอะไรเรียน Air Cargo Management นะครับอยากรับบทเป็นใครในซีซั่น1เฟิร์สอยากเป็นใครเท่าที่ดูอะในซีซั่น1อ๋อจริงๆอยากเป็นไอ้เนี่ยพี่ที่ชื่อว่าก๊กเขาเล่นเป็นตัวไหนนะใครนะทุกคนคนที่พี่ที่ชื่อว่าก๊กอะเขาเล่นเป็นตัวไหนอะน้องเดี๋ยวรอพี่เขารอคนตอบคนที่ชื่อว่าก๊กอ่ะก๊กเลี้ยงอ่ะเขาเล่นเป็นตัวไหนนะในซีซั่นแรกอ่ะทักแฟนอินเตอร์หน่อยครับเฮลโลไฮต้าเออใช่ต้าอยากเป็นต้าซับอีกใช่ใช่มึงไม่สนใจกูไม่ต้ากับกูเลย อ๋อต้าอ๋อโอเคโอเคโอเคก็รู้สึกว่าแบบว่าเออมันดูแบบว่ามันน่าสงสารเนาะคือตอนแรกอ่ะกลัวนึกว่าอ๋อไอคนที่ตัวขาวๆอ่ะที่มาตอนท้ายๆอ่ะตอนที่เป็นน้องไม่ใช่ตอนท้ายตอนเอาแล้วเพื่อนมันบินแล้วน้องฮะไม่หลุดไม่หลุดใช่ใช่ใช่ไม่หลุดใจเย็นโอเล่ใจเย็นโอเล่คือที่อยากเป็นต้าเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนแรกเราดูใช่ป่ะเรารู้สึกว่าแบบต้ายังต้าเคยเป็นแฟนกับทานใช่ป่ะใช่ใช่เคยเป็นแฟนกับทานมาก่อนแล้วเหมือนกับว่าตอนแรกอ่ะคือไม่รู้ว่าคือตอนแรกก็นึกว่าแบบว่าต้าแบบว่ายังรักทานอยู่แบบพยายามง้อพยายามทำทุกอย่างใช่ป่ะแต่พอมารู้ที่หลังว่าเพราะมันโดนถ่ายคลิปมันก็เลยแบบทำอย่างนี้
คือในใจอ่ะคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตัวนี้มันแบบว่าน่าสงสารอ่ะคือมันจะทำอะไรมันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ปะแบบไม่รู้ว่ารักหรือเปล่าอาจจะรักยังรักอยู่เงี้ยแต่ด้วยแบบว่ามันก็ต้องเอาตัวรอดอ่ะเพราะว่ามันโดนถ่ายคลิปเอาไว้อ่ะน้องแบ็คเมย์มันก็ต้องทำเหมือนทำให้ไอ้สองคนนั้นมันแยกกันใช่ปะรู้สึกสงสารอ่ะอยากเป็นต้าเลยถ้าเป็นต้านะจะไปแย่งเลยครับจะแย่งเลยอุ้ยนี่มันเหมือนในบทที่เล่นกับกัฟเลยเนี่ยอ๋อคือจะแย่งเลยครับคือแบบว่ามีคลิปหลุดหรือไม่มีคลิปหลุดนี่คือยังไงก็ไม่สนใจจะไปแย่งอยากเห็นเฟิร์สเป็นเล่นเทคโนเทคโนคือใครอ่ะเทคโนคือนี่ไงที่อยู่กับไทป์ไงที่เป็นเพื่อนไทป์ที่เป็นอยากเป็นกัปตันทีมฟุตบอลหน้าตีไม้ปะใช่พี่ไม้อ๋อไม่ค่อยแบบว่ากูว่าแบบว่าเขาเล่นดีอยู่แล้วอะดูเป็นแบบว่าดูเป็นไอ้นี่อยู่แล้วอะเป็นตัวนั้นอยู่แล้วอะเฟิร์สอาจจะเล่นไม่ได้ขนาดนั้นละคือหมายถึงว่าเฟิร์สตัวจริงก็แบบว่าก็อองๆนะแต่คือเชื่อไหมว่าแบบเขาเชื่อไหมว่าเฟิร์สตัวจริงอองๆเขาไม่ค่อยมีใครเชื่อหรอกมั้งเฟิร์สไม่เห็นดูอองเลยเนี่ยรอเธอดูจริงปะเนี่ยเฮ้ยดูจริงๆเอาจริงๆดูจริงดูจบเลยนะไม่รู้ว่าคนละเรื่องเหรอคนละเรื่องมาเลยจำผิดปะเนี่ยจำผิดเรื่องปะเนี่ยเอ้ยถูกแล้วผมอยากเป็นใครผมอยากแล้วจ่ายเป็นใครผมอยากเป็นพี่ทานครับเพราะว่าผมชอบได้แต่บอกแล้วเนี่ยชอบในความเป็นที่เป็นแบบจิตใจแบบจิตใจที่ดีของเขาเหมือนเขาแบบเขารักจริงๆนะถึงแม้แบบมันมีฉากหนึ่งที่แบบทายแบบไปเย้ผู้หญิงอะไปยุ่งกับผู้หญิงอะทานก็แบบว่าแทนที่จะประชดแบบถ้าเป็นแบบคนอื่นนะส่วนใหญ่อะอาจจะเป็นแบบประชดอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแบบเขายังมีสติแล้วก็แบบยังนึกถึงอีกคนหนึ่งเขาแบบทำไปแล้วผลที่ได้รับมามันจะเป็นยังไงคือเขาแบบความมีสติรอบคอบแล้วเขาแบบจริงใจให้กับคนที่เราแบบรักจริงๆอะผมเลยคิดว่าแบบน่าสนใจอยากจูบข้อเท้าไม่ใช่จูบข้อเท้าได้นะแต่ว่าแบบล้างก่อนนะไม่เอากลิ่นนะตอนแคสมึงเป็นอันนี้ใช่ไหมเลโอใช่ปะใช่เป็นเลโอถ้ามึงได้บทเลโอนี่มึงคิดว่าเลโอนี่รักเฟียดปะถ้าเลโอไม่รู้แต่กูแบบลาลาแล้วเลโอโอ้รักเฟียสมั้ยหรอจากที่นั้นนะรักแล้วอันนั้นน่ะเป็นนั่นรักอ่ะมั้งมีคนบอกว่าลองเล่นบทวันนั้นสิคิดว่าเฟียสรักป่ะเฟียสแล้วคิดว่าเฟียสรักป่ะหรือว่าไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกว่าทําสปอยล์ครับทําสปอยล์ถ้าเฟิร์สไม่สปอยล์อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือความคิดของเรานะอันนี้คือไม่ได้สปอยนะเพราะว่ายังไม่เห็นบทยังไม่เห็นอะไรเท่าที่จำได้เหมือนกับว่าหมายถึงว่าบทตอนนู้นอะตอนครั้งแรกที่แคสอะเท่าที่อ่านมันก็เป็นเล็กๆใช่ป่ะซีนเดียวก็เลยลองถามดูว่าแบบว่ามันคิดว่าแบบว่าเลโอรักเฟียนไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะดูเหมือนกับว่าตอนซีนที่เล่นด้วยกันมันก็มีแอบจิ้นๆนิดนึงเนาะใช่ก็มีรูปหลุดนี่ใช่ป่ะรูปแบบเฟิร์สถ้าฮะรูปหลุดแบบเฟิร์สสระผมบ้างนะหลอกเล่นโอ้ยเฟิร์สไม่เกณฑ์อีกแล้วเฟิร์สอ้องอีกแล้วเอ้ยเฟิร์สไม่อ้องใครบอกเฟิร์สอ้องเฟิร์สไม่อ้องจริงถ้าสมมุติกูเป็นเฟียร์ใช่ป่ะกูว่านะกูอาจจะชอบแบบว่าชอบพี่ไทยมากกว่าจริงแล้วแบบว่าไม่รู้ชอบอะไรชอบพี่ไทยใช่เพราะว่าแบบว่าเราไม่สนใจเลโออยู่แล้วจริงเราเลือกได้นี่คนมันเลือกได้อ่ะคุณจริงถ้าคนเลือกได้เราก็ต้องเลือกใช่ป่ะเราก็ต้องเลือกคนที่เขาหล่อกว่าคนที่เขาหน้าตาดีกว่าเท่กว่าถ้าเขารักเฟิร์สมากกว่าเฟิร์สก็ไปรักเขาเถอะโอ้โห
แย่แย่จริงจบลองอ่านนิยายครับนิยาย2:34แล้วมันจะตัดหลายเพลงปะใช่แต่มันจะตัดไปเองไม่รู้ว่าตัดกี่โมงนะเมื่อกี้เข้ามาแล้วมันหลุดไปมันเข้ามาใหม่ใช่มีคนบอกว่าตะฟันใบบัวบกนี่เข้าแล้วสตันดิเมื่อกี้งงอยู่นะอืมครบชั่วโมงไลฟ์ตัดอ๋อครบชั่วโมงไลฟ์มันจะตัดเราฝากไปเลยกันนะว่าเราเป็นวันสุดท้ายใช่ปะเฟิร์สพูดก่อนเออใช่เราเป็นวันสุดท้ายเนาะก็นะฮะก็เฟิร์สก็ฝากเอาฝากอะไรดีอ่ะก็ฝากเนาะคือมันอันนี้เป็นไวไอคอนใช่ไหมใช่ก็คือส่วนใหญ่ไวไอคอนจะแบบว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบออฟฟิเชียลที่คอยอัปเดตปะอัปเดตไทม์ไทม์อัปเดตอะไรพวกนี้ปะแบบติดตาม16คนนะก็คือรวมเราด้วยอ่ะอ้าวหรอใช่ปะพวกเรา16คนอ่ะอ๋อก็เฟิร์สก็น้องไม่รู้จะพูดอะไรก็อยากจะฝากทุกๆคนนะฮะก็คือพวกเราทุกคนอ่ะคือจริงๆก็คือตั้งใจทุกคนคือตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าใครจะได้หรือว่าใครจะไม่ได้ก็คือทุกคนตั้งใจมากคือเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วว่าแบบว่าทุกคนแบบดูตั้งใจแล้วพอเราแบบได้รู้ว่าเราอยู่1 ใน 16เนี่ยมันก็ยิ่งแบบว่ามันเหมือนเป็นแรงที่แบบฮึดขึ้นมาอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยอย่างน้อยแบบคืออย่างเฟิร์สอะคือไปแคสมาหลายงานมากนะคือแคสแบบว่าแคสโฆษณาแคสซีรีส์อย่างเงี้ยแบบปีนึงได้ตัวเดียวได้โฆษณาตัวเดียวแต่พอรู้สึกว่าแบบเฮ้ยปีนี้มันแบบมันเหมือนกับว่ามันเพิ่งต้นปีแล้วเราแค่ได้เข้ารอบเงี้ยมันก็รู้สึกแบบเราก็อยากจะทำมันให้เต็มที่อย่างเงี้ยแล้วมันมีอยู่คนนึงที่แบบว่าพูดขึ้นมาจำได้ว่าแบบว่าตอนที่เข้ารอบ16คนที่พูดขึ้นมาเหมือนกับว่าเขาแบบว่าเป็นเด็กแบบว่าเด็กต่างจังหวัดใช่ป่ะเขาบอกว่าเขาเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วแบบว่าเขาได้มีโอกาสมาทำอะไรแบบนี้แล้วได้เข้ารอบอ่ะเขารู้สึกแบบว่าคือมันเป็นโอกาสที่ดีเขาก็อยากทำมันให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้ป่าวใครมึงน่าจะรู้นะแต่ไม่บอกไปเดากันเองแต่คือเฟิร์สรู้สึกว่าเหมือนกับเราเห็นตัวเองตรงที่ว่าเหมือนกับว่าคือเราก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันแต่แค่เราแค่แบบว่ามาอยู่นานกว่ามันเท่านั้นแหละแต่คือเราเข้าใจมันแหละว่ามันรู้สึกยังไงแล้วเราก็รู้สึกยังไงใช่ปะก็เลยเหมือนกับรู้สึกว่าแบบแบบเขาตั้งใจกันจริงๆแบบตั้งใจกันมากๆใช่แล้วเหมือนกับว่าแต่คือมันก็จะมีช่วงที่เราอันนี้กันใช่ป่ะได้คุยกันแบบว่ารวมห้องคุยกันครับตอนที่เขาเหมือนกับว่าให้บอกว่าแบบทุกคนแบบรู้สึกยังไงบ้างแล้วทำอะไรบ้างอ่ะแล้วแบบแต่ละคนบอกว่าแบบผมแบบไปดูเรื่องนี้ไปอ่านหนังสือไปอะไรอย่างเงี้ยโหยิ่งรู้สึกว่าแบบทุกคนแบบแข่งกันมากมงลงมีคนบอกมงลงที่สุดครับแม่จะร้องไห้ลูกอย่าเพิ่งร้องนะฮะก็คือรู้สึกว่าทุกคนอ่ะตั้งใจแล้วรู้สึกว่าเราอ่ะแบบว่าเราก็ต้องตั้งใจเหมือนกันใช่แล้วก็แบบว่าคิดว่าถ้าซีซั่น2อ่ะมันจะต้องออกมาดีใช่นั่นดีครับจะฝากจบแบบนี้เนี่ยต้องจบมีคนบอกว่าเฟิร์สส่วนผมแล้วกันผมก็อย่างที่เฟิร์สบอกนะครับว่าจากพวกเรา16คนเนี่ยก็แบบแบบตั้งใจทำมาจริงๆไม่ใช่แค่พวกผมนะครับพวกทีมงานพวกแบบคนรอบข้างที่เกี่ยวกับโปรเจกต์เนี่ยเขาก็ตั้งใจกันจริงๆครับก็อยากฝากให้ทุกคนนะครับคอยติดตามด้วยนะครับว่าสุดท้ายนี้ใครจะได้บทอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือการที่เราแบบไปแล้วบินแล้วยังสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราแบบได้มารู้จักกันได้เจอกันเราได้แบบได้รู้จักกันเพิ่มมีมิตรภาพที่ดีครับแล้วก็ได้มีโอกาสรู้จักกับพี่ๆที่มีความตั้งใจที่จะทำโปรเจกต์นี้ครับทำให้เราได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของที่เราก้าวมาทำมาแล้วครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับครับผม ไม่จะพูดอะไรต่อก็อย่าลืมไปติดตามนะฮะ official ของไอคอนใช่ไหมว่าไอคอนใช่ใช่มีทั้ง Twitter แล้วก็ IG ใช่ป่ะครับใช่แล้วก็อย่าลืมฝากติดตามนะฮะโดยเฉพาะเลยนะทุกคนฟังให้ดีนะทุกคนฝากติดตามเฟิร์สกับจาด้วยนะฮะฝากเชียร์ด้วย
จาเฟิร์สไม่ได้หรอทำไมต้องเฟิร์สจาแต่จาเฟิร์สไม่ได้หรอเอ้าทำไมอ่ะเอาจาเฟิร์สก็จาเฟิร์สอ่ะยอมติดตามจาเฟิร์สด้วยนะครับโอเคครับไปมั้ยขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาดูบ๊ายบายวันนี้เฟิร์สจะพูดไม่รู้เรื่องเพราะไม่รู้เรื่องจริงเออครับทุกคนก็ส่งกำลังใจไปเมนแบบให้เฟิร์สแบบไปนอนนะครับแบบเล่น TikTok ให้น้อยๆหน่อยแล้วก็ไปนอนส้มหยุดหวานๆหน่อยไปแล้ว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 